มาดูเรื่องราวของฝีมือมนุษย์ในทางสร้างสรรค์กันบ้างดีกว่านะคะเป็นความสำเร็จนะคะขององค์การนาซาที่ประกาศค่ะว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ชื่อว่า Ingenuity ที่ถูกส่งขึ้นไปบนดาวอังคารนั้นสามารถที่จะบินเหนือดาวอังคารได้สำเร็จถือว่าเป็นอากาศยานลำแรกเลยนะคะในประวัติศาสตร์ที่สามารถใช้พลังงานควบคุมและบังคับได้บนดาวดวงอื่นนอกโลกค่ะนี่นะคะเป็นภาพวินาทีความดีใจของเจ้าที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาที่ดีใจกันยกใหญ่เลยหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กหรือว่าโดรนอินจีนูอิตี้ขึ้นบินเหนือพื้นผิวของดาวอังคารได้เป็นผลสำเร็จค่ะแม้จะเป็นการบินในชั้นอากาศเพียงไม่ถึง1นาทีก็ตามแต่สิ่งที่นาซาเฉลิมฉลองนั้นเป็นการควบคุมโดยยานที่อยู่บนดาวอีกดวงนึงซึ่งนาซาระบุเขาว่าจะนำเฮลิคอปเตอร์จิ๋วนี้ขึ้นบินอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยจะเป็นการบินในระดับที่สูงขึ้นและระยะทางที่ไกลขึ้นซึ่งทีมวิศวกรกำลังทดสอบเพื่อดูข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะคะมิมิอ่องผู้จัดการโครงการการขึ้นบินของเฮลิคอปเตอร์ได้เปิดเผยค่ะว่าสำหรับภารกิจในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพของมนุษย์ในการนำยานขึ้นไปบินอยู่เหนือพื้นดินของดาวดวงอื่นอีกทั้งการที่จะนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินบนดาวอังคารนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะสภาพอากาศค่อนข้างจะเบาบางคือราว 1% ของอากาศบนโลกเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะทำให้การกินลมของใบพัดเฮลิคอปเตอร์ที่จะส่งผลทำให้เกิดการยกตัวนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายเลยดังนั้นการออกแบบสำหรับเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity นั้นก็ต้องทำให้มีน้ำหนักเบาที่สุดและใบพัดก็ต้องหมุนเร็วที่สุดด้วยคือราวๆ 2,500 รอบต่อนาทีค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook CNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ